สำหรับน้องๆที่กำลังเริ่มเรียนพินอินนะคะฟังทางนี้ค่ะวันนี้จะมาแนะนำง่ายๆนะคะว่าพินอินคืออะไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็เสียงมันเป็นยังไงกันแน่พินอินนะคะจะมีส่วนประกอบของตัวข้างหน้าแล้วก็ตัวข้างหลังนะคะแล้วก็บวกด้วยเสียงค่ะ initial นะคะก็คือตัวแรกเลยตกปกตินะคะคือพวกที่เราเรียนกันโปโพโมโฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะคะตัวตามหลังนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับพยัญชนะอันนี้ก็จะเป็นพยัญชนะของประเทศไทยนะสระอันนี้ก็จะเป็นตัวหลังตามมานะคะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นอังนะคะอันนี้ยังไม่ต้องคิดมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็ข้างบนนี้ก็คือเสียงนะคะซึ่งเสียงเนี่ยมี4เสียงนะคะก็จะมี1 2 3 4นะคะในกรณีนี้เนี่ยค่ะอยากจะบอกว่าเสียงเนี่ยมีความสำคัญมากในภาษาจีนนะคะเช่นคำว่ามาดีกว่าเนาะสมมติอันนี้จะเป็นคำที่คนชอบใช้กันบ่อยๆนะคะคำว่ามาเนี่ยถ้าสมมติว่าจะมีมา4ตัวนี้ใช่ไหมคะมาหมาหมามาซึ่งอันนี้นะคะตัวที่1ก็จะเป็นตัวมาก็จะเป็นเสียงแบบปกติเหมือนกับปาอันนี้ก็จะเป็นเสียงสูงขึ้นปะนะคะก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับคำว่าป๋านะคะป๋าก็คือเหมือนกับกำลังพูดอยู่ป๋าตกลงไปนิดนึงขึ้นมานิดนึงป๋านะคะอันนี้ก็จะเป็นป้านะคะก็เหมือนกับป้าคำนี้นะคะเร็วๆแรงๆป้านะคะมาหมาหมามา4คำนี้ก็จะมีความหมายไม่เหมือนกันค่ะและนี่ก็คือพินอินของภาษาจีนนะคะ